ันนี้บอกต่อรองแวะชิมกับเวอร์แก๊สเราอยู่ที่กาญจนาพิเศษนะครับวันนี้มาพร้อมกับเวอร์แก๊สเลยนี่ทั้งเหล็กกล้าผ่านมอกแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สใช้แล้วปังดังทุร้านขายดีไม่มีหมดไฟร้านไหนอยากให้เราไปไลฟ์สดนะครับบอกมาได้เลยนะครับเราไปให้ฟรีเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมอาจจะมีผลิตภัณฑ์อย่างเวอร์แก๊สเนี่ยไปมอบให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาที่ร้านนี้เลยนี่เสี้ยเนื้อตุ๋นร้านนี้เปิดมานานแล้วนะแล้วก็เป็นเนื้อตุ๋นที่แบบว่าถ้าคุณขับรถผ่านกาญจนาเนี่ยนะคุณต้องแวะกินเนี่ยเพราะว่าเขามีเมนูเด็ดๆเยอะไม่ได้มีเนื้อตุ๋นอย่างเดียวแต่รู้สึกตอนนี้รุ่นลูกจะมารับทอดเขาเรียกสืบท่วงช่วงต่อแล้วนะเดี๋ยวเราตามไปดูครับค่อยๆเดินตามมานะเดินตามมาเลยครับสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ชื่ออะไรเอ่ยม่อนครับผมน้องม่อนน้องม่อนครับผมอ้าวนี่ปกติมาเจอหม่าม้าใช่ครับผมถ้าใครแวะมาทานเนี่ยจะเจอหม่าม้าทำอยู่ใช่ใช่ครับวันนี้เรามาช่วยแล้วใช่มาช่วยมารับช่วงต่อครับเป็นรุ่นที่2ครับรุ่นที่2ใช่ครับดีมากดีมากครับผมที่ร้านนี้ก็ชื่อร้านเสี้ยเสี้ยที่เป็นชื่อใครนะพี่ลืมเสี้ยเสี้ยเป็นชื่อของอากงครับผมพ่อของคุณแม่ใช่ครับผมชื่อของอากงใช่ครับผมกี่ปีแล้วตอนนี้น่าจะมา21-22ปีได้แล้วครับผม20กว่าปีแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นขวัญใจชาวก็เรียกว่าจรัญกาญจนาพิเศษเลยนะแน่นอนใช่เลยครับผมแล้วก็ใครที่ขับรถผ่านเนี่ยบางทีเขาก็แวะกันจอดรถสบายมากนะจอดได้ครับริมถนนก็ได้หรือขึ้นมาจอดด้านบนก็ได้เลยขึ้นมาจอดด้านบนก็ได้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะแวะมากินนี่เรื่องเล็กเลยใช่ครับผมที่จอดเรามีให้อะไรให้ได้ครับผมห้องแอร์ก็มีที่นี่ขายเนื้อเป็นหลักใช่ครับผมขายเนื้อเป็นหลักแต่ว่าเราก็มีหมูให้ด้วยแต่ว่าคนที่กินแบบว่ากินหมูก็มีให้ไม่กินเนื้อมีเมนูหมูก็มีเมนูหมูด้วยครับผมมีเนื้ออะไรบ้างมีพวกเนื้อเปื่อยเนื้อสดนะครับผมแล้วก็เครื่องในเราจะมีพวกขอบกระด้งผ้าคีริ้วแล้วก็ไส้ครับผมตามอย่างหลักๆเพราะว่าอย่างอื่นพวกขอบพวกม้ามอย่างเงี้ยหรือว่าตับบางทีลูกค้าเขาไม่ค่อยทานกันเยอะเมื่อก่อนเคยมีแต่ว่าตัดออกไปแล้วตัดออกไปแล้วใช่ใช่เพราะคนไม่ทานเยอะอะไรที่คนกินเยอะสุดทานเยอะสุดเลยเนื้อเปื่อยเป็นเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วอย่างเงี้ยผมแล้วก็จะมีเป็นเนื้อน่องกรอบเนื้อน่องลายกรอบครับผมที่ร้านแล้วก็เป็นเปื่อยโกเบครับผมโอ้ดูน้ำซุปนี่ตักให้ดูหน่อยได้ไหมได้ได้เลยครับผมโอ้น้ำซุปนี่ใช้อะไรตุ๋นบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นใช้เนื้อผมเพราะว่าเนื้อแล้วก็จะเป็นน้ำสต๊อกของเราครับผมแล้วก็จะมีพวกมันเนื้อเนี่ยสำคัญเพราะจะทำให้น้ำซุปหอมมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นหลักใช่ครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นหลักมีเมนูมีอะไรบ้างมีเกาเหลาแล้วก็จะมีพวกเกาเหลาแล้วก็มีเมนูข้าวก็มีสมมติถ้าใครไม่อยากทานพวกก๋วยเตี๋ยวหรือเกาเหลาก็จะมีเป็นพวกข้าวแกงกะหรี่เนื้อหรือว่าหมูก็มีครับผมอันนี้เด็ดข้าวแกงกะหรี่เนื้อจะเป็นแบบสไตล์เยาวราชครับผมจะออกจีนๆนิดนึงจะไม่ได้แบบแต่ของเราจะรสจัดกว่าที่เยาวราชที่เขาเป็นร้านรสจัดกว่ารสจัดกว่าเส้นมีกี่เส้นครับเส้นก็จะมีเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็มีบะหมี่แล้วก็มาม่าครับผมใช่แล้วก็มีเกาเหลาแล้วก็มีเกาเหลาครับผมแล้วก็จะมีเป็นหม้อไฟอะไรไหมหม้อไฟมีครับผมมีหม้อไฟเนื้อครับผมราคาเท่าไหร่หม้อไฟหม้อไฟเนื้อก็จะมีเป็นราคาเดียว350บาทครับผมใช่เซตนึงก็จะมีลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยขอบกระด้งผ้าคีริ้วครับผม5อย่างเหมือนกันเนาะใช่ครับผมแล้วก็เริ่มต้นก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวถ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเริ่มต้น70บาทครับผม70บาทใช่ครับผมแล้วก็เกาเหลาเกาเหลาก็ก็เหล่าก็เริ่มต้น70เหมือนกันใช่แพงสุดของที่ร้านเราจะไปอยู่ที่260เพราะว่าจะมีพวกแบบเครื่องโกเบเนื้อเพียเรื่มหลายๆอย่างเกาเหลาก็แพงกว่าก๋วยเตี๋ยวนะใช่ที่นี่เท่ากันมันจะมีแล้วแต่ลูกค้าใส่ด้วยดีกว่าถ้าอย่างลูกค้าใส่พวกลูกชิ้นเนื้อเปื่อยธรรมดาเงี้ยก็แค่70บาทใช่แต่ถ้าบางทีลูกค้าใส่อยากใส่พวกเอ็นแก้วไส้โกเบ100นึงอยู่มั้ย100นึงอยู่ครับผมเกาเหลาเนื้อรวมกับข้าวเปล่าอยู่เลยผมว่ามานะเกาเหลาเนื้อรวมข้าวเปล่า100นึงอยู่100อยู่เลยครับผมอยู่เลยนะสบายๆกินแน่นอนครับผมแล้วหมูล่ะหมูหมูก็มีเริ่มต้น50บาทในร้านเราต้องแยกไหมแยกหม้อครับต้องแยกหม้อเลยแยกไม่ได้ฝั่งนี้นี่คุณผู้ชมฝั่งนี้คือหมูครับผมฝั่งนี้ก็เป็นหมูเลยนะใช่ครับผมเป็นหมูมันจะแยกเลยเนี่ยหมูตุ๋นอะไรนี่แยกหมูตุ๋นใช่ใช่เรียกได้ว่าแบบว่าไม่ต้องห่วงคนที่กินหมูมากินร้านนี้ได้ใช่มาทานได้แน่นอนว่าเราแยกหม้อให้ถัดมาตรงนี้เขาไว้ปิ้งอะไรฮะอันนี้ปิ้งพวกลูกชิ้นกับพวกเนื้อย่างครับผมเมื่อกี้เขาปิ้งไปแล้วใช่ใช่ปิ้งไปแล้วเอาเนื้ออะไรมาปิ้งเมื่อกี้เนื้อจะเป็นเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนที่นี่ใช้เนื้อโคขุนพิเศษใช่ใช่ใช่ผมของที่ร้านถ้าเป็นตัวเนื้อเนี่ยเราจะใช้เป็นเจ้าประจำที่เป็นเขาคัดมาให้เราพิเศษอยู่แล้วไม้เนื้อย่างที่นี่เราขายไม้ละ25ครับไม้ละ25เองโอ้ยเป็นเนื้อนะแล้วลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นก็เริ่มต้นถ้าเป็นหมูกับเนื้อจะไม้ละ13ครับผมมีแค่เอ็นเนื้อไม้ละ25ครับผมโอ้โหวันนี้ที่มาเยี่ยมน้องม่อนเนี่ยเพราะอะไรคุณผู้ชมร้านนี้ใช้เวอร์แก๊สตั้งแต่เริ่มเลยใช้มาตั้งแต่เริ่มเลยครับผมเนี่ยถังใหญ่ๆนี่คุณผู้ชมตั้งเต็มหน้าร้านเลยถังเล็กอะไรเต็มหน้าร้านเลยนี่ไม่ใช่แบบว่าเพิ่งมาใช้นะใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วครับใช้มานานมากแล้วใช้มานานมากแล้วด้วยครับโอ้ร้านนี้20กว่าปีแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เป็นขวัญใจคนแถวนี้เลยเอาเป็นว่าอยากกินเนื้อเนี่ยนะต้องมาเสี้ยเนื้อตุ๋นเท่านั้นใช่มั้ยใช่ครับเสี้ยเนื้อตุ๋นเลยวันนี้พี่ติว่ามีแก๊สมามอบให้ด้วยนี่ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก
ช้เวอร์แก๊สครับเวอร์แก๊สก็อยากจะแนะนำร้านดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าได้มากินได้มาลิ้มลองในราคาที่เป็นกันเองนี่ก๋วยเตี๋ยว70เกาเหลา70เองถ้าแบบ100นึงพร้อมข้าวกินได้เลยกินได้เลยนะฮะอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ร้านไหนทำอาชีพนี้อยู่แล้วอยากให้เราไปไลฟ์สดนะครับแบบร้านเซียเนี่ยบอกมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ฝากกดไลค์ฝากแชร์ไปด้วยนะครับเราจะไปแบบนี้แล้วก็มอบถังแก๊สให้ด้วยนะครับเพราะว่าเวอร์แก๊สของเราเนี่ยครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณแล้ววันนี้เราก็มีตุ๊กตานี่ขอบคุณมากครับน้องเติมสุกมอบให้ด้วยผ้ากันเปื้อนนี่ผ้ากันเปื้อนอันนี้มอบให้ได้ขอบคุณมากครับขอไว้ใส่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวพี่ถิวว่าจะขอติดตรงตู้ไว้หน่อยได้เลยครับผมยินดีมากเลยครับร้านอยู่ไหนร้านอยู่เส้นถนนกาญจนาพิเศษครับผมก็อยู่ก่อนถึงปากซอยบางแวกครับผมมุ่งหน้าทางไปเดอะมอลล์บางแคครับผมปักกี่โมงเปิด 8:30 น. ถึง 5:00 น. ครับผมหยุดทุกวันอาทิตย์ครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะฮะใช่ครับผมนอกนั้นมาได้ทุกวันเลยคุณผู้ชมแวะมาได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยได้เลยครับผมนะสติ๊กเกอร์นั้นเก่าแล้วใช่เก่าแล้วอันใหม่เดี๋ยวให้เปลี่ยนให้ใหม่นะแล้วก็คุณผู้ชมมาได้วันนี้เราก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลมอบให้1ถังจากเวอร์แก๊สนะครับคุณผู้ชมผลิตด้วยเหล็กกล้าผ่านมาตรฐานมอกอนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สได้บ้างคุณเรายินดีสนับสนุนนะฮะมอบให้กับร้านดีๆแล้วก็ร้านที่ใช้เวอร์แก๊สด้วยรับหน่อย1ถังขอบคุณครับข้าวหน้าหมูเปื่อยมาแล้วนี่ให้ดูนี่ข้าวแกงกะหรี่มาแล้วโอ้โหนี่นะข้าวแกงกะหรี่ข้าวหน้าหมูเปื่อยนี่เริ่มจากนี่เนื้อนี่ก่อนเลยโอ้โหน่ากินมากเลยอันนี้เป็นเนื้อย่างเขานะนี่มาละ25เค็มๆหอมๆรสชาติดีอันนี้เป็นแกงกะหรี่เนื้อนะที่นี่จะเข้มข้นหน่อยจะไม่เหมือนที่อื่นเขาจะมีกุนเชียงมาให้ด้วยแบบนี้แกงกะหรี่มันต้องมีพริกแหนมหน่อยถึงจะอร่อยลองชิมดูเข้มข้นจัดจ้านเผ็ดมากกว่าเยาวราชเนื้อน่องกรอบโอ้โหนี่กรอบเด้งสู้ฟันเลยกรุบกรับกรุบกรับแต่ว่าตัวน้ำที่หน้าเขาจะออกเค็มนะถ้ามากินกับข้าวแล้วใส่น้ำจิ้มมันจะพอดีลูกชิ้นเอ็นเนื้อชำเอ็นเนื้อนี่เนี่ยเค็มๆหอมๆน้ำจิ้มเข้มข้นมาเอ็นหมูมั้งข้าวหมูเปื่อยปกติเราเจอแต่ข้าวเนื้อเปื่อยใช่ไหมอันนี้เป็นข้าวหมูเปื่อยนะน้ำเขาก็แบบจะแบบเค็มๆหอมๆอ่ะเกาเหลาร้านเซียเนี่ยจะใสๆนะคุณผู้ชมจะใสๆเป็นแบบน้ำใสๆเค็มหอมกลมกล่อมหรือจะซดเชงๆก็ได้แล้วแต่โหขอลองโกเบหน่อยนี่โกเบไอ้ยะโอ้โหโกเบเนื้อดีมากโกเบนี่โดนเลยละลายในปากหอมกระเทียมเจียวแบบนี้เลยแล้วแวะมานะครับบอกต่อลองแวะชิมกับเวอร์แก๊สร้านเสี้ยเนื้อตุ๋นนะฮะอยู่ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษใกล้ทางลัดเข้าจรัญ13นะครับโทรศัพท์084-551-1211ติดต่อน้ำมอนได้อันนี้อร่อยมากแวะมานะครับสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas